ทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโดจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพุทธคุณเทศนากันที่12บทว่าด้วยอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิแสดงไว้เมื่อวันที่24เดือนตุลาคมพุทธศักราช2466ณวันนี้เป็นวันจาตุทัสสีดิถีที่14ค่ำแห่งปักขะคะนานาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกันเพื่อสดับพระธรรมเทศนาและสมาทานอุโบสถศีลเมื่อพร้อมด้วยสันนิบาตประชุมอย่างนี้แล้วเบื้องหน้าแต่นี้จงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาด้วยอาการอันเคารพเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ของตนของตนจะพรรณนาความในพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเราทั้งหลายตามลำดับด้วยการฟังพระพุทธคุณก็เป็นอันว่าได้ฟังทั้งพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเพราะคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งคุณของพระธรรมและพระสงฆ์สามอย่างนี้จะแยกออกจากกันไม่ได้การที่ได้ฟังพระพุทธคุณตามลำดับมาพึงเข้าใจว่าเราได้ฟังพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยเหมือนกันเมื่อรู้แล้วจะได้ตรวจพระคุณทั้งสามถ้ามีพร้อมในตนก็เป็นอันถึงพระรัตนตรัยผู้ถึงพระรัตนตรัยย่อมไม่ไปอบายภูมิดังเทวดากราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเยเกจิพุทธังสรณังคตาเซนะเตคมิสันติอบายภูมิงมีเนื้อความว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งมาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งแล้วย่อมไม่ไปสู่อบายภูมิดังนี้ต้องเข้าใจเสียอย่างแน่นอนเพื่อเมื่อเข้าใจดีแล้วจงตั้งใจปฏิบัติตามเพราะเหตุนั้นจึงแสดงในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเสมอไปถ้าผู้ใดถึงคุณพระรัตนตรัยก็จักไม่ไปสู่อบายภูมิได้ก็บัดนี้พวกเราทั้งหลายมุ่งหวังอะไรกันเล่าที่พากันมาฟังพระธรรมเทศนาและรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงตนเสียจากกองทุกข์เพิกทุกข์ออกไปเสียจงตั้งใจพากันมีความยินดีต่อความสุขตลอดชีวิตแม้ดับไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขจะไปเกิดในชาติใดพบใดก็จะมุ่งอยู่แต่ความสุขเมื่ออย่างนี้แล้วไม่มีทางใดที่จะแสวงหานอกจากประพฤติตามโอวาทคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้จริงเห็นจริงในเรื่องความสุขทั้งหลายความสุขนั้นก็ต้องอาศัยความปรารถนาความปรารถนานั้นมีอาการต่างๆกันเหมือนอย่างพวกเราปรารถนาจะรักษาศีลและฟังพระธรรมเทศนาเจริญภาวนาปรารถนาต่อมรรคผลนิพพาน
ความปรารถนาเหล่านี้เป็นมรรคเป็นส่วนที่จะมิให้ตนของเราเป็นตัณหามิให้เป็นสมุทัยส่วนปรารถนาที่เป็นวิสัยของสมุทัยนั้นเกี่ยวด้วยราคะโทสะโมหะเป็นมูลมีความกำหนัดยินดีอยู่ในกามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นลักษณะที่จะให้เกิดความเดือดร้อนให้เกิดความปรารถนาเมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ทั้งสามประการเพราะว่าเวลาที่กำลังเสาะแสวงหาก็เป็นหนทางแห่งความทุกข์เมื่อหามาได้ตามความปรารถนาแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นนั้นอันตรธานสูญหายไปก็เป็นทุกข์เป็นอาการที่จะให้เป็นทุกข์ทั้งนั้นส่วนที่เราปรารถนามรรคผลนิพพานปรารถนาจะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาให้เกิดมรรคเกิดผลนี้เป็นความปรารถนาที่ต้องประสงค์นับว่าเป็นสัมมาวายาโมได้ให้เข้าใจไว้อย่างนี้ที่เราพากันมารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็สำเร็จด้วยความปรารถนาเหมือนกันถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้ความปรารถนาอันนี้หรือทรงบำเพ็ญในโพธิสมภารมาจนได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ใช้ความปรารถนาอันนี้พวกเราที่เป็นพุทธบริษัทก็ต้องใช้อย่างนี้เหมือนกันให้รู้ข้อนี้ไว้เป็นหลักอย่าเข้าใจว่าความปรารถนาเป็นตัณหาเสียทั้งหมดถ้าหมายอย่างนั้นแล้วก็จะพากันกลัวเกรงต่อตัณหาคือความดิ้นรนแต่ลักษณะของความปรารถนานั้นมันต่างกันผู้ที่ไม่เข้าใจจะเห็นไปว่าการที่อยากไปฟังเทศฟังธรรมเป็นตัณหาทั้งนั้นจะไปฟังทำไมกันมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไม่มีตัณหาคืออยู่นิ่งนิ่งเฉยเฉยต่างหากการที่พาตัณหาไปฟังเทศไม่เห็นได้มรรคได้ผลอะไรเมื่อยแข้งเมื่อยขาหลังขดหลังแข็งเปล่าๆไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอยู่บ้านนั่งนอนสบายก็มีความสุขพอแล้วถึงหากว่าฟังแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปเลยสู้เอาความคิดความอ่านไปใช้ในทางอื่นๆดีกว่าก็เมื่อเขาพูดกันอย่างนี้ก็จะลงความเห็นตามๆกันไปเสียหมดความปรารถนาอันนี้ท่านเรียกว่าฉันทะเป็นข้อควรที่จะเข้าใจไว้ตอนนี้จะแสดงพระพุทธคุณบทว่าอนุตตโรปุริสะดัมมะสารถิต่อไปพระนามว่าอนุตตโรปุริสะดัมมะสารถิบางแห่งท่านตัดออกจากกันอนุตตโรนั้นแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดไม่มีผู้ใดเสมอด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิชาวิมุตติญาณทัสนะเป็นผู้บริบูรณ์ดีถึงแม้มีผู้ที่ได้สำเร็จตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นสาวกทั้งหลายที่ถึงศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติก็ไม่เหมือนอย่างพระองค์พระองค์นั้นยิ่งใหญ่ลึกซึ้งกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้สำเร็จกันมาแต่ข้อนี้เมื่อมาระลึกถึงความได้ความถึงก็มีอย่างเดียวกันแต่ไม่รู้ถึงกันเหมือนอย่างของใช้ของสอยของพวกเราทุกวันนี้มีโถมีพานเป็นต้นสำหรับใช้กันอยู่ที่บ้านคนโน้นคนนี้ก็มีใช้ต่างๆกันจะเหมือนกันทีเดียวนั้นไม่ได้
ถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีความมั่งมีก็ยังต่างกันอยู่นั่นเองแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติเหมือนกันแต่ไม่มีผู้ใดจะเสมอได้พระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตโรอีกนัยยะหนึ่งท่านเอาพระนามทั้งสองนี้รวมกันว่าอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิพระองค์เป็นผู้ทรมานบุรุษที่ควรทรมานได้ไม่มีสารถิใดๆจะเสมอในทางทรมานคือว่าสัตว์ที่ควรทรมานพระองค์ก็ทรงทรมานให้เสื่อมพยศอันร้ายกลายเป็นผู้ดีและไม่มีเวลาที่จะกลับคืนไปสู่ความชั่วอีกเช่นอย่างช้างม้าซึ่งเป็นพาหนะของพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นเขาทรมานกันด้วยแส้ด้วยหวายก็อาจทำให้สัตว์นั้นเรียบร้อยได้เมื่อเรียบร้อยคล่องแคล่วแล้วจะให้ไปไหนเขาก็ให้ไปได้ตามความปรารถนาที่จะให้มันไปแต่ว่าสัตว์นั้นถ้าปล่อยไว้นานๆหน่อยก็อาจมีพยศขึ้นได้อีกไม่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งคนฝึกหัดพาหนะเหล่านั้นให้ไปได้แต่ตรงๆส่วนพระพุทธเจ้าที่ท่านทรมานนั้นอยู่ในที่อันเดียวอาจแผ่เมตตาจิตไปได้ทั่วทุกทิศทุกทางเป็นของประหลาดบุรุษที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรมานนั้นดีกว่าช้างม้าที่เขาฝึกหัดแล้วเหลือประมาณก็คือพระองค์ฉลาดในวิธีทรมานนั่นเองพวกเราต้องเข้าใจความว่าอาการของพระพุทธเจ้าทรมานนั้นอย่างนี้ที่เราพากันตั้งใจรักษาศีล5และศีล8อันนี้แหละเป็นเครื่องทรมานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่เราตั้งใจอยู่ในศีล5จริงๆศีล8จริงๆอันนี้ก็เป็นผู้รับทรมานของพระองค์ก็ถ้าหากว่าเรามีศีล5บริบูรณ์มีศีล8บริบูรณ์ไม่กลับกลายได้ส่วนใดที่ชั่วร้ายไม่กลับมาสู่ตนได้อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเราได้รับทรมานในทางที่ดีแล้วถ้าหากว่าได้บ้างเสียบ้างยังกลับกลายอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังรับทรมานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เพียงพอแต่การทรมานนั้นพระองค์ย่อมให้เป็นไปตามนิสัยของบุคคลถ้าผู้ยังมีนิสัยหยาบพระองค์ก็ทรงแสดงโทษแห่งกายทุจริตวจีทุจริตว่าผู้ประพฤติกายทุจริตคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติกามมิจฉาจารย่อมเป็นบาปอย่างร้ายแรงเบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วก็จะไปตกทนทุกข์ขเวทนาได้รับแต่ความชั่วความร้ายถึงเกิดมาในภพนี้ก็มีแต่โรคภัยเบียดเบียนเป็นคนยากจนอนาถาไร้ทรัพย์อับปัญญาหาความดีในตนไม่ได้หาความดีในตนไม่ได้เลยทั้งชาตินี้และชาติหน้าและบุคคลผู้ใดที่ประพฤติวจีทุจริตมีกล่าวคำเท็จเป็นต้นคอยชักคอยขวางหาเรื่องหาราวอยู่เสมอคอยหลบคอยตลบตะแลงพริกแพรงไปในทางชั่วร้ายยั่วยวนผู้อื่นให้เกิดโทษโมหะเป็นเหตุชวนให้วิวาทบุคคลผู้นั้นถึงจะพูดจาอะไรก็ไม่มีผู้ใดเชื่อถ้อยคำเพราะวาจาไม่จริงบุคคลจำพวกนี้เกิดมาก็ไม่มีคนเชื่อถือในวาจาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดในภพใดๆวาจาก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์มีปากคออันเหม็นชื่นชมน่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ที่จะนับหน้าถือตาก็เพราะวาจาอันชั่วนี้เป็นโทษข
ของมุสาวาทอาการที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนอย่างนี้สำหรับสัตว์พวกที่ชอบทรมานด้วยอาการหยาบถ้าว่าผู้มีนิสัยละเอียดชอบกล่าววาจาอันอ่อนหวานพระองค์ก็ทรงทรมานด้วยธรรมอันอ่อนหวานดังแสดงว่าการไม่ฆ่าสัตว์จักมีอายุยืนมีโรคน้อยเป็นอานิสงส์การไม่ลักทรัพย์ของท่านจักเป็นคนมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติเป็นอานิสงส์การที่ไม่ประพฤติกามมิจฉาจารจักเป็นคนเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายเป็นอานิสงส์ถ้าผู้เว้นวจีทุจริตได้กล่าวแต่คำจริงคำอ่อนหวานประสานสามัคคีคำที่เป็นไปกับด้วยประโยชน์เกิดไปในภพใดชาติใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีมาเบียดเบียนวาจาปราศัยก็อ่อนหวานไพเราะน่าฟังเป็นที่สรรเสริญเคารพนับถือแก่ชนทั้งปวงจะตกไปอยู่ในสารทิศใดๆก็จะมีแต่คนอุปถัมภ์ค้ำชูก็เพราะวาจาศักดิ์สิทธิ์ของตนนั้นทุกสิ่งทุกประการที่พระองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนนี้เป็นโอวาทอันละเอียดละออสำหรับบุคคลผู้ที่มีนิสัยละเอียดพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนในธรรมอันละเอียดตามชั้นภูมิของบุคคลถ้าบุคคลชั้นสูงแต่เป็นผู้มีนิสัยหยาบพระองค์ก็ทรงยกพระไตรลักษณญาณขึ้นทรงแสดงสั่งสอนคือทรงสั่งสอนให้รู้จักความเป็นไปในอัตภาพร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นความไม่เที่ยงว่าเมื่อเกิดมาแล้วเป็นอย่างหนึ่งแก่แล้วเป็นอย่างหนึ่งทำมาหากินเป็นอย่างหนึ่งตายไปเป็นอย่างหนึ่งเป็นไปต่างๆนานาจนรบราฆ่าฟันล้มหายตายจากพลัดพ่อพลัดแม่พลัดเพื่อนพลัดฝูงพลัดบ้านพลัดถิ่นยุ่งกันไปอยู่อย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ถ้าเราจะเก็บเอาไว้ก็ได้หลายหลายกระบุงเท่าภูเขาเหล่ากาทีเดียวไม่สู้จะมีความสุขอะไรนักหนาและเห็นว่าอัตภาพร่างกายของเรานี้อยู่ไปอย่างนั้นจะเท่าจะแก่จะตายหรืออะไรอะไรก็ช่างเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะตัวของเราเองห้ามไว้ไม่ได้จะไปเชื่อถือยินดีรักใคร่ทำไมกันอันนี้เป็นโวหารที่หยาบถ้าผู้ที่เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากพบอยากเห็นจึงทำความไม่ประมาทก็ส่วนธรรมที่ละเอียดพระองค์ก็สอนเหมือนกันถ้าผู้ที่มาเจริญทางวิปัสสนาพระองค์ก็แนะนำวิธีทางมรรคผลนิพพานคือให้ละเว้นเสียซึ่งบาปบำเพ็ญบุญกุศลทำใจของตนในทางสมาธิคือพลากใจออกเสียจากนิวรณ์ไม่ให้มาสู่ใจของตนได้เมื่อนิวรณ์ไม่มีแล้วจิตใจถึงจะดำเนินถูกต้องและจะเกิดความรู้จริงเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงอย่างไรการที่ความรู้จริงเห็นจริงจะเกิดได้ก็อาศัยใจบริสุทธิ์เป็นตัววิชาคือตัวปัญญาที่พระองค์ชี้แจงอย่างนี้เป็นลักษณะแห่งทางที่ละเอียดก็ผู้ที่รับทรมานได้แล้วไม่ต้องกลับมาอีกอันนี้เป็นข้อสำคัญมากถ้าผู้ที่รับทรมานแล้วยังกลับไปกลับมาไม่ค่อยแน่นอนสัตบุรุษพุทธบริษัทผู้สมาทานศีล5ศีล8แล้วกลับไปเสียจากศีล5และศีล8ก็มีบ้างแต่ว่าน้อยเต็มทีมีแต่ผู้ที่คิดว่าเมื่อมีศีล5อยู่แล้วก็พยายามให้สูงขึ้นไปจนถึงศีล8และผู้ที่มีศีล8อยู่แล้วในตนบริบูรณ์ก็จะพยายามให้สูงขึ้นไปอีก
คิดกันอย่างนี้แหละมากทีเดียวข้อปฏิบัติที่ตนประพฤติปฏิบัติได้ในชั้นใดก็อาจเห็นผลได้ในชั้นนั้นผลอันนี้ปรากฏแก่ตนอยู่เสมอเพราะเหตุนั้นผู้ที่มาละเสียแล้วซึ่งความชั่วทางกายวาจาใจพร้อมแล้วจะไปประพฤติเป็นผู้ทุจริตนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะความทุจริตนั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนควรจะต้องคิดเสียว่ามนุษย์ทั่วโลกต้องหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นต่างว่าในหมู่หนึ่งในพวกเราที่มานั่งฟังธรรมคำสั่งสอนนี้เกิดชกกันตีกันขึ้นก็จะพาคนอื่นพลอยเดือดร้อนไปด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างความชั่วเล็กน้อยหรือแม้ที่สุดผู้ใดที่คิดการทุจริตแต่ในใจของตนคิดแต่จะผูกเวรผูกกรรมผู้อื่นคนอื่นเขาก็คิดแต่อยู่แต่ในใจอย่างนี้ก็เดือดร้อนพอแล้วถ้าผู้ใดตั้งอยู่ในความโกรธความแค้นความอิจฉาพยาบาทแม้จะไปนั่งนอนคิดอ่านทำอะไรอะไรก็ไม่ได้รับความสุขมันร้อนเหลือเกินเพราะเป็นตัวอิจฉาพยาบาทอยู่ในตัวของตนเสมอและทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยความชั่วนี้มีแสงร้อนมากทีเดียวก็เมื่อความชั่วมีแสงร้อนฉันใดความดีก็มีแสงเย็นฉันนั้นแม้ผู้ที่ประพฤติตนเป็นคนเรียบร้อยไกลจากความโกรธแค้นอิจฉาพยาบาทได้แล้วก็จะทำให้บิดามารดาลูกหลานเหลนพี่ป้าน้าอาทั้งผู้อื่นตลอดไปได้รับแต่ความสุขทั่วกันหมดและอาจฉายแสงให้เห็นเป็นของที่ยินดีแก่คนอื่นๆเสมอแต่อานิสงส์นั้นตรงกันข้ามไม่เหมือนกันอันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเป็นอุบายที่จะทรมานคือเมื่อผู้ที่ได้รับคำสอนแล้วก็ให้ทำใจของตนเป็นกลางแล้วก็จะได้รับความร่มเย็นด้วยตนของตนมองเห็นเองอย่างนี้เป็นตัวความสุขของเราทีเดียวเมื่ออานิสงส์ปรากฏขึ้นเช่นนี้ก็จะเป็นคนประพฤติมั่นในสุจริตธรรมไม่กลับประพฤติทุจริตอีกบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่ามีอจลศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวตกลงสู่ศรัทธาโลกุตรธรรมเรียกว่าโสตะคือผู้ที่ถึงกระแสแห่งพระธรรมรับเข้ามาภายในตนไม่ได้คิดว่าธรรมอยู่ภายนอกธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ภายในตนทุกอย่างเมื่อใจของเราตกกระแสธรรมเช่นนี้แล้วความดีที่มีอยู่ในตนของเราไม่มีความชั่วมาปะปนอยู่ด้วยถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นเลิศทีเดียวเมื่อพากันตั้งใจฟังอนุตตรโปุริสะธรรมสารถิซึ่งแปลว่าพระองค์เป็นผู้ทรมานบุรุษไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งกว่าเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจงตรวจตัวของตัวที่ได้รับทรมานดูก็จะเห็นได้ว่าศีล5ก็บริบูรณ์ศีล8ก็บริบูรณ์ตัวของเราได้รับไว้ชั้นหนึ่งแล้วความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีแล้วบรรดาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอยู่ในตนของเราแล้วเมื่อตอนได้รับผลไว้บริบูรณ์เพียงเท่านี้เมื่อเช่นนี้ชื่อว่าใจของเราตกอยู่ในอจลศรัทธาอจลศรัทธาของผู้นั้นบริบูรณ์ถึงใครๆจะแนะนำสั่งสอนในทางชั่วร้ายก็ไม่ไหวเพราะเชื่อใจของตนอย่างแน่นอนเสียแล้วอันนี้เรียกว่าอจลศรัทธาเมื่อตรวจดูเห็นมีบริบูรณ์ในตนพึงเข้าใจว่าตนได้รับทรมานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยอาการอย่างนี้
ก็จะเกิดความยินดีว่าตนได้ถึงพระคุณแล้วด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ทีนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาโดยไนยะที่ได้วิสัชนามาด้วยประการฉะนี้